ซามะลิกุมรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่มัสยิดนูรุลอีมานนะครับข้างหลังผมเนี่ยคือมัสยิดที่สวยงามแล้วก็เมื่อก่อนนี้ประมาณสัก 30-40 ปีสมัยที่เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยก็เคยมาทำกิจกรรมเรื่องของการสร้างมัสยิดนะครับกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนะครับแต่ว่าวันนี้กลับมามัสยิดแห่งนี้มีความสะอาดมีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแม้กระทั่งเรื่องห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านสมควรที่จะเป็นมัสยิดต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างแก่มัสยิดทั้งหลายนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็อยู่ในช่วงของรายการที่เรียกว่าข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเมื่อพูดถึงมัสยิดนึกถึงมัสยิดแล้วนะครับก็นึกขึ้นมาได้อยากจะฝากข้อคิดดีๆสำหรับครอบครัวทั้งหลายผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนนะครับเมื่อมีลูกเนี่ยผมคิดว่าทั้งพ่อแม่เนี่ยก็รักลูกดุจดวงใจของตัวเองแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าสามารถตายแทนลูกได้นะครับถ้าหากว่าพ่อแม่คนใดเห็นลูกของตัวเองคลานหรือว่าเดินเตาะแตะต้วมเตี้ยมไปจะไปหยิบเอาถ่านไฟร้อนๆเนี่ยก็แน่นอนครับหากพ่อแม่เห็นก็ต้องกวีกวาดนะครับวิ่งไปดึงตัวลูกของตัวเองออกมาให้พ้นจากถ่านไฟแดงๆที่จะเป็นอันตรายหรือว่าเห็นลูกของตัวเองนะครับกำลังเดินไปที่ระเบียงสูงๆโดยที่ไม่มีรั้วกั้นนะครับก็เกรงว่าลูกจะตกลงจากระเบียงนะครับแน่นอนพ่อแม่ด้วยความรักก็จะวิ่งไปดึงตัวลูกกลับมาให้พ้นอันตรายนะครับเมื่อลูกโตขึ้นนะครับลูกก็รู้ความแล้วนะครับก็รู้ว่าฐานร้อนนั้นเป็นอันตรายต่อมือระเบียงสูงๆนะครับไม่มีรั้วกั้นก็จะเป็นอันตรายลูกก็รู้นะครับแต่ว่าเมื่อลูกโตขึ้นพ่อแม่ก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็จะจากไปเมื่อพ่อแม่จากไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะมาคอยควบคุมลูกตัวเองลูกจะต้องรู้จักการควบคุมตัวเองแต่ว่าอันตรายเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพียงฐานไฟที่กำลังลุกหรือระเบียงสูงๆที่ไม่มีรั้วกั้นแต่ว่าอันตรายที่มีอยู่รอบๆตัวลูกที่โตขึ้นนะครับมันก็คือบาปทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทั้งหูผ่านทางตาหรือไม่ก็มือไปสัมผัสเองแต่ว่าในขณะนั้นนะครับพ่อแม่ไม่อยู่แล้วพ่อแม่จะจากไปแล้วหรืออาจจะนอนไม่สบายอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสที่จะไปควบคุมลูกของตัวเองให้พ้นจากอันตรายหรือบาปที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวลูกปัญหาก็คือว่าอะไรล่ะครับที่จะให้ลูกเนี่ยได้รู้จักควบคุมตัวเองไม่ไปเกี่ยวข้องไปแตะต้องเรื่องบาปนะครับนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดนะครับเมื่อละหมาดแล้วเนี่ยนะครับลูกก็จะมีสิ่งคอยยับยั้งชั่งใจเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการละหมาดประการหนึ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานก็คือถ้าจริงการละหมาดจะช่วยยับยั้งผู้ละหมาดนะครับให้พ้นจากสิ่งชั่วช้าละมกนะครับนั้นถ้าหากว่าละหมาดนะครับด้วยความมีสติด้วยการรู้ความหมายรู้วัตถุประสงค์ของการละหมาดแล้วเนี่ยการละหมาดก็จะคอยควบคุมนะครับแทนพ่อแม่ที่จากไปแล้วแล้วในขณะเดียวกันนะครับลูกที่ละหมาดอยู่เป็นประจำก็เป็นลูกที่สอนแล้วนะครับเมื่อพ่อแม่จากลูกนี้ไปแล้วนะครับมันก็จะมีสิ่งที่ติดตามพ่อแม่ไปนะครับเรื่องของวิทยาทานเรื่องของซอดาเกาะห์ญาริยะห์แล้วก็อีกประการหนึ่งนะคือลูกที่ดีขอผ่อนให้ถ้าลูกละหมาดตลอดเวลานะครับเป็นเวลาที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ในตอนละหมาดก็แน่นอนนะครับลูกยกมือขอพรให้กับพ่อแม่นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้นะครับวิงวอนนั้นก็จะถึงพ่อแม่เพราะนั้นการสอนให้ลูกการจ้ำจี้จ้ำชัยบังคับให้ลูกละหมาดเนี่ยนะครับคือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของพ่อแม่เองเพื่ออนาคตของลูกด้วยแล้วก็ลูกก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในตอนเล็กๆเนี่ยพ่อแม่บังคับให้เราละหมาดนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันมีสิ่งคอยคุ้มกันลูกไม่ให้ไปแตะต้องกับบาปหรืออบายมุขต่างๆที่จะเป็นอันตรายต่อลูกทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าเพราะนั้นนะครับวิธีการที่จะให้ครอบครัวนะครับทั้งพ่อแม่ลูกและคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวของเรานะครับได้รับความสุขความจำเริญในโลกนี้แล้วก็ความรอดพ้นในโลกหน้านะครับนั่นก็คือ
การละหมาดอยากฝากเอาไว้ทุกคนนะครับที่ละหมาดกันเป็นประจำเนี่ยขอให้เข้าใจวัตถุประสงค์และก็ความหมายของการละหมาดเพื่อที่ว่าเราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการละหมาดฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับเดือนรอมฎอนปีนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ